สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้ตั้มจะมารีวิวต้นไม้ใบเขียวนะคะเป็นสปีดิตนะคะกับกอริอัสนะคะที่อัปเดตต่อจาก EP แรกนะคะตอนนี้น้องเนี่ยที่เลี้ยงมาพร้อมกันเนี่ยสปีดิตเนี่ยก็จะให้ใบเนี่ยเยอะกว่าเลยนะคะโตไวมากอาจจะเป็นเพราะว่ารากเขาสมบูรณ์นะคะที่ตั้มมัดเชือกสีขาวๆไว้ดึงใบเนี่ยเนื่องจากว่าใบเขาค่อนข้างใหญ่แล้วก็เริ่มหนักนะคะดูใหญ่ใบใหญ่กว่าฝ่ามือตั้มอีกนะคะค่อนข้างใหญ่เลยนะคะของสปีดิตคือใบเขาหนักเนี่ยตั้มก็จะมัดเชือกหิ้วใบเขาไว้นะคะเพื่อไม่ให้เขาแบบกลางซ้ายขวาไปนะคะนี่นะคะดูที่ตั้มจับปลายใบนะคะใบใหญ่กว่าข้อมือแล้วก็มือค่อนข้างเยอะเลยนะคะจริงๆแล้วถ้าเรายกยอดใบเนี่ยแล้วเราเลี้ยงกระถางใหม่แบบตัดชำงานกระถางใหม่เราก็จะได้ฟอร์มไม้น้องเนี่ยที่สวยนะคะคือค่อยๆไล่ตัดใบไปนะคะถ้าปลูกแต่ใบเล็กๆเนี่ยกว่าจะได้ใบยาวเนี่ยอาจจะต้องใช้เสาเนี่ยถึงเกือบ1.50 เมตรเลยนะคะแต่ตั้มอาจจะมีการตัดแล้วก็ยกยอดมาไว้กระถางใหม่แบบนี้นะคะเพราะว่าพื้นที่ในการที่จะเลี้ยงน้องให้สูงไปมากๆแล้วรอดูใบใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะจำกัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวกอริอัสนะคะหน้าใบเขาเนี่ยก็จะเป็นกำมะหยี่นะคะแล้วก็มีความกระดูกใบเนี่ยชัดแล้วก็เรียบเนียนมากกว่าสปีดิตนะคะสปีดิตเนี่ยหน้าเขาจะยับยับแต่เป็นใบกำมะหยี่เหมือนกันนะคะใบฟอร์มพวกนี้เลี้ยงไม่ยากนะคะก็คือให้น้ำอย่างเพียงพอแล้วก็แสงถูกสว่างตลอดเวลาเนี่ยนะคะตามธรรมชาติเลยเป็นโรงเรือนแบบเปิดนะคะก็จะได้ใบที่สวยงามนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้มชอบทั้งสองสายพันธุ์แต่ว่ากอเรียสเนี่ยใบที่ต้มจับอยู่เนี่ยกำลังซูมเนี่ยต้มจะชอบมากกว่านะคะเพราะว่าเนื่องจากถ้าฟอร์มเขาใหญ่ใบโตเนี่ยจะสวยมากๆเลยนะคะจริงๆเนี่ยศัตรูพืชของใบพวกนี้อย่างที่ต้มบอกมักจะไม่ค่อยมีนะคะก็จะมีแค่ราสนิมกับแมลงปีกแข็งที่มันชอบมาขโมยกัดใบไม้เราอันนี้เราต้องหมั่นดูน้องบ่อยๆอย่างที่ตั้มบอกเทคนิคดีๆในการที่เลี้ยงไม้เนี่ยฮะก็ถ้าเราดูการเติบโตของเขาทุกๆวันหรือมีเวลาดูแลเขาเนี่ยก็จะไม่ค่อยเกิดศัตรูพืชเท่าไหร่นะฮะส่วนผสมวัสดุปลูกก็ทั่วๆไปแบบที่ตั้มเคยอัดคลิปไว้นะฮะก็คือแบบไม้ด่างทั่วไปโปร่งๆเพราะว่าช่วงนี้รดน้ำบ่อยเนื่องจากอากาศเขาร้อนบางคนเนี่ยวัสดุปลูกช่วงหน้าร้อนก็ไม่โปร่งมากเพราะว่าจะเอาไว้เก็บความชื้นแต่จริงๆของตั้มจะใช้วัสดุปลูกเหมือนเดิมนะคะหน้าร้อนแล้วก็รดน้ำเขาเนี่ยอาจจะแบบบ่อยขึ้นนะคะเช้าสายๆเนี่ยสักประมาณ9 โมง 10 โมงตั้มก็รดน้ำแล้วนะคะเพราะว่าตั้มจะไม่ลดแต่เช้าตู่เพราะว่าเขายังคายน้ำเนี่ยตั้งแต่กลางคืนเนี่ยอยู่นะคะให้เขาคายน้ำได้อิ่มตัวก่อนใบน้องเนี่ยจะได้ไม่ช้ำน้ำนะคะสายๆเนี่ยก็ลดให้เขาสดชื่นในระหว่างวันอีกทีหนึ่งนะคะช่วงประมาณบ่าย 2 บ่าย 3เนี่ยตั้มก็ลดภายในโรงเรือนอีกให้เกิดความชื้นเย็นแล้วก็พรมต้นไม้ใบไม้เนี่ยให้เขาได้รับไอเย็นก่อนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ตั้มปลูกเนี่ยในสวนเนี่ยจะเป็นพื้นปูนนะคะแล้วก็เป็นหลังคาเนี่ยมันจะร้อนนะคะตั้มก็จะพยายามรดน้ำฉีดน้ำบ่อยๆเพื่อที่ให้โรงเรือนเกิดความร้อนชื้นดีกว่านะคะเพราะว่าต้นไม้พวกนี้เขาอาศัยอยู่กับต้นไม้ใหญ่ก่อนเขาก็จะอยู่ได้ในสภาวะร้อนชื้นนะคะก็พยายามทำโรงเรือนให้ชื้นมากๆแล้วก็ไม่ใช่ให้เขาแห้งนะคะเพราะว่าต้นไม้มันจะเกิดอาการร้อนแล้วใบสำหรับวันนี้ตั้มก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามผ่านช่อง YouTube Lispan Channel นะคะปกติต้นตัวสปิดิตเนี่ยตั้มก็จะมาวางไว้อยู่ข้างรั้วเลยนะคะใกล้ๆกับเขาฤาษีที่ตั้มทำเป็นม่านบังแดดไว้นี่นะคะต้นนี้ตั้มก็จะมาไว้ตรงนี้ส่วนตอนนี้ตั้มก็เลี้ยงอยู่ตั้มก็จะมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะนี่ฮะถามว่าวางไว้ตรงไหนตั้มก็จะมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ
ก็แยกกันกับตัวสปิริตนะฮะสปิริตเนี่ยจะเริ่มโตสูงก็จะไว้ใกล้แสงหน่อยหลังคาใกล้แสงนะฮะน้องก็จะโตไวใบใหญ่นะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะขอบคุณเพื่อนๆมากมีอะไรก็คอมเมนต์ดีๆแนะนำกันนะฮะเดี๋ยวต้อมจะอัปเดตไม้ในสวนให้ดูเรื่อยๆกับความใหญ่แล้วก็เทคนิคง่ายๆนะฮะขอบคุณที่ติดตามอีกครั้งนะฮะสวัสดีฮะ